บอลทุ่มของท่าเรือครับมาติสตูเบิร์นแต่ว่าประดิษฐ์เก็บบอลไม่ได้แย่งกันจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นบอลของทางฝั่งสุโขทัยนะครับบอกว่าฟาคูตอสเนี่ยไปบอลละชิดเปิดเข้าไปครับได้โบกโอ้ผู้ตัดสินลูกนี้สะบัดศีรษะไม่ดีนะครับหันหน้าไปไหนบอกไปทางนั้นเลยครับทางด้านของฟาคูตอสให้เดเกบ้าไม่ฟ้าผู้สินมองเห็นนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้ว่าอะไรบอลของสุโขทัยครับเลอสันเจอ2จังหวะนี้ได้ฟาวจากคูโตสครับแล้วเตือนแบบเข้มๆเลยนะครับโยกไปโยกมาเอ้าเข้ากลับไปโทษแล้วครับสุพรรณซ้ายแล้วดึงกลับเข้าขวามีตัวมาช่วยครับเอกสิทธิ์มาช่วยซอฟปิยราชยังได้อยู่ครับคูโตสกลองจริงเลยครับโอ้ลูกนี้บอลข้ามคานครับสีลายก็จะเน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับมือกับทางบดินทร์ตีนี้เป็นนักเตะที่ก็เติมเกมบุกได้ดีนะครับสีลาสีกระปังนี่ก็นะครับยืนยันนะครับว่าไม่เป็นลูกจุดโทษนะครับโอ้รอดตัวไปครับจังหวะที่พลิกมาได้ฟาวครับแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดขั้นขันเท่าไหร่อย่างที่บอกครับแต้มก็ยังนำโซนตกชั้นอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้สุโขทัยก็คงไม่กักไม่อะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นเกมรับนะครับต้องลุยส่วนท่าเรือก็มีลุ้นเม็ด3ครับหาแล้วครับให้มาแฮมิลตันต่อไปถึงบดินทร์ครับทางซ้ายนะครับเจอลำพูแล้วก็ประจวบสามนัดท้ายที่จะเจอกับทีมที่ลุ้นหนีตายด้วยกันเองด้วยนะครับหาครับซาบูตอสครับเมื่อสักครู่ที่เจ็บก็ออกไปเลยนะครับเอาชาลีชอปปุยนะครับลงสนามมาแทนนะครับช่วงทดเวลา